เสื้อตัวนี้เป็นงานของลูกค้าที่เอามาแก้นะคะปัญหาของเสื้อตัวนี้ค่ะก็คือช่วงบริเวณวงแขนนะคะมันยาวกว่าตัวผู้ใส่แล้วก็ช่วงคอนะคะมันลึกกว่าตัวผู้ใส่ค่อนข้างมากแล้วเวลาที่เขาใส่อะค่ะตำแหน่งทุกอย่างเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปทั้งหมดเลยตำแหน่งกระเป๋านะคะที่ควรจะอยู่ประมาณหน้าอกเนาะมันก็จะอยู่ต่ำกว่าหน้าอกนะคะกระเป๋าบนตรงนี้นะคะใส่แล้วเนี่ยค่ะมันไม่ได้สัดส่วนของตัวผู้ใส่เลยฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้นะคะอันก็จะเลือกเก็บจากบริเวณด้านบนนะคะก็คือบ่าของเสื้อตัวเนี้ยค่ะเพื่อให้ทุกอย่างนะคะจากของเดิมที่มันต่ำเนี่ยค่ะมันถูกยกขึ้นไปนะคะจากส่วนของตรงบ่าตรงนี้เรานะคะจะทำการเก็บบ่าตัวเนี้ยค่ะทั้งสองข้างเลยตัวนี้อันก็ได้แก้ไขให้ลูกค้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังแก้นะก็คือจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังแก้นะคะทรงก็ไม่เสียนะคะแล้วก็ออกมาเนี่ยค่ะเหมือนเดิมมากที่สุดค่ะใส่ออกมาแล้วก็จะพอดีตัวนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันก่อนในการแก้เนี่ยเรานะคะจะเลาะเท่าที่จำเป็นเราได้วิเคราะห์งานไปแล้วเนาะว่าเราค่ะจะเก็บส่วนของบ่าเสื้อตรงนี้นะคะที่เราจะเก็บขึ้นทีนี้ค่ะมาดูว่าส่วนที่เราจะเก็บขึ้นตรงนี้ค่ะมันมีอะไรบ้างที่เป็นบริเวณรอบนอกที่เราค่ะจำเป็นจะต้องเอาออกไปด้วยนะคะหนึ่งเลยก็คือส่วนของที่เป็นแขนตรงนี้นะคะแล้วก็ออกก่อนอันนี้ค่ะมันก็จะเป็นแถบนะคะที่เขาเอามาตกแต่งเนาะให้เราขัดเลาะส่วนนี้ออกมาก่อนเราเลาะทั้งสองข้างนะคะทั้งสองเส้นเลยซ้ายขวาเดี๋ยวอันขอวาดแยกออกมาเนาะนี่ค่ะเส้นตรงนี้ก็จะถูกแยกออกมานะคะสองเส้นนี่นะคะซ้ายและขวาไม่หลุดเฟรมเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้สองเส้นนี้นะคะเราแยกออกมาแล้วอันนี้ค่ะก็คือเป็นสองเส้นของแขนนะคะหลังจากถูกแยกออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอลบเส้นนี้ออกก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวขอทำให้เพื่อนๆดูแค่ข้างเดียวเนาะข้างนี้จะได้เห็นภาพหลังแก้ค่ะว่ามันจะได้หน้าตาประมาณไหนนะทีนี้ค่ะหลังจากที่เราค่ะเอาส่วนของแขนเนี่ยออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะส่วนของคอเสื้อเราก็จำเป็นจะต้องออกด้วยแต่ว่าเราจะไม่ได้ออกแบบทั้งเส้นนะคะเราจะเอาออกเท่าที่จำเป็นฉะนั้นอย่างที่อันบอกไปว่าเราเนี่ยจะทำการเก็บบ่าตรงนี้เนาะส่วนของไอ้ตรงเนี้ยค่ะเส้นที่เขามาตกแต่งตรงเนี้ยมันคือจุดเชื่อมแค่ส่วนของตรงนี้นะคะอันก็จะล็อกแค่ส่วนนี้เองนะคะล็อกแค่ส่วนนี้ออกมาตรงนี้นะคะเส้นก็จะถูกเลาะแค่เท่านี้ค่ะเลาะแค่ส่วนตรงนี้พอหลังจากเลาะเสร็จนะคะมันจะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวอันขอวาดให้ดูนะคะไอเส้นนะคะมันก็จะถูกเลาะแยกออกมาทีนี้ไอเส้นเนี้ยเพื่อนๆพอหลังจากที่เลาะออกมาเสร็จแล้วเนี่ยของเดิมค่ะของเดิมเนี้ยก็คือมันจะเป็นเส้นต่อกันเป็นวงกลมใช่ไหมคะทีนี้อันนะคะจะวาดให้เห็นภาพแบบที่มันชัดเจนละกันเนาะแต่ถ้าเป็นของจริงอะค่ะตอนที่อันล้อออกมาเนี่ยมันก็คือจะเป็นวงกลมอันก็ไม่ได้ตัดออกนะคะเดี๋ยวอันทำในแบบของเดิมเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพเลยเนาะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเส้นแบบนี้ไอเส้นนี้นะเส้นตรงเนี้ยค่ะเราก็ล้อออกมาพอหลังจากล้อเสร็จใช่ไหมคะคอเดิมก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนะคะคอก็คือจะเป็นแบบนี้อยู่นะคะโอเคเพื่อนๆมองภาพออกอยู่เนาะไอ้นี้ก็คือไอ้เส้นนะคะที่เราเลาะออกเราขันเลาะออกแค่ส่วนของรอยต่อที่เป็นตำแหน่งที่เราจะเก็บเข้าตัวนี้ค่ะเลยมานิดนึงแล้วก็รอบคอด้านหลังก็คือเอาออกเลยนะคะพอหลังจากที่เราขันเลาะส่วนของที่เป็นจุดเชื่อมต่อพวกนี้ออกมาหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นค่ะก็เก็บบ่านะคะเก็บส่วนของบ่าตรงนี้เนี่ยค่ะดูว่าเราจะเก็บเข้าแค่ไหนเราก็เก็บจากตะเข็บด้านบนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราค่ะเก็บไม่เท่ากันมันจะทำให้บ่าตรงนี้ค่ะถ้ามันไม่หงายไปข้างหลังมันก็จะคว่ำมาข้างหน้าฉะนั้นตำแหน่งบ่าเนี้ยเราก็จะเก็บตามเดิมของเขาเลยนะคะนี่เลยค่ะพอหลังจากที่เราขายเย็บเก็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นี่เลยนี่ค่ะบ่าก็คือถูกเก็บนะคะให้ต่ำลงมาแล้วทีนี้เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่าคอด้านหลังตรงนี้ค่ะมันจะมีความผิดเพี้ยนไปจากของเดิมเห็นไหมคะตัวนี้นะฉะนั้นเวลาที่เราทำค่ะเราก็ต้องคว้านคอนะคะให้ต่ำลงมาด้วยนะคะเราจะคว้านลงมาแค่ไหนดูตามความเหมาะสมของหัวไหล่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะอันก็จะเก็บตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะคะนี่เก็บแบบนี้เลยคอก็คือจะต่ำลงมาด้วยนะคะนี่หลังจาก
เย็บประกบกันเสร็จเรียบร้อยค่ะตัดแล้วก็เย็บประกบเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะตรงนี้ค่ะคอก็คือจะเหมือนเดิมนะคะคอก็คือไม่เสียทรงทีนี้ค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเรานะคะก็เอาไอ้เส้นตัวนี้ค่ะมาเย็บกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเย็บกลับเข้าไปเลยแน่นอนแหละว่าตรงช่วงบ่านะคะมันต่ำลงมารอบคอนะคะทุกอย่างมันต่ำลงมาหมดเนี่ยไอ้ที่เป็นเส้นที่เขามาตกแต่งเลยนะคะมันจำเป็นจะต้องตัดด้วยตัดออกไปนะคะส่วนเกินตรงเนี้ยตอนที่เพื่อนๆค่ะเอามาเย็บประกบวงคอด้านหลังเนี้ยก็จะรู้แล้วว่าเรานะคะจะตัดออกที่แค่ไหนเนาะโอเคอันนี้คอเดี๋ยวอันผ่านไปนะคะหลังจากที่เย็บกลับเข้าไปนะคะเสร็จเรียบร้อยมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นี่นะคะเย็บกลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ทีนี้ค่ะต่อจากนั้นตรงแขนตรงนี้เราจะไม่คว้านเพิ่มนะคะตรงนี้นะคะตรงแขนตรงนี้ไม่คว้านเพิ่มเพราะว่าตอนที่ลูกค้ามาลองอะค่ะอันน่ะได้ทำการจับแล้วก็ยกตรงบ่าขึ้นเสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็ในส่วนของวงแขนตรงนี้ค่ะมันพอดีแล้วมันไม่ได้เกิดการรั้งแต่ถ้าเกิดว่างานของเพื่อนนะคะตอนที่เรายกบ่าขึ้นไปถ้าเกิดตรงนี้มันรั้งค่ะก็ทำการคว้านเพิ่มได้แต่ว่าอย่างของอันไม่ได้คว้านนะคะส่วนของตรงนี้ก็คืออยู่เหมือนเดิมเนาะก็หลังจากนั้นค่ะพอหลังจากที่เราค่ะเย็บคอเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะว่าเส้นตรงนี้ยังไม่ได้ถูกเย็บกลับเข้าไปเราก็เส้นตรงนี้นะคะเย็บค่ะกลับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะตกแต่งนะคะตกแต่งเข้าไปเหมือนเดิมเลยเนาะอันนี้ค่ะเขาแค่เอามาเย็บแบบเย็บแปะเฉยๆค่ะแล้วก็เย็บกดแค่ส่วนของตรงนี้ด้านนอกด้านในแค่นี้ค่ะแค่เดินเส้นเย็บกดเองไอ้เส้นตรงนี้เป็นแค่แบบสำหรับตกแต่งนะคะนี่เลยค่ะหลังจากแก้ออกมาเนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยนะคะงานนะคะไม่เสียทรงนะคะถ้าเกิดทำตามอย่างที่อันได้แนะนำไปเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้ค่ะลองไปปรับใช้นะคะอันเชื่อว่าอันนี้ค่ะมันก็เป็นแนวทางในการแก้ไขเนาะเพราะว่าบางทีงานแก้หลายๆอย่างค่ะเวลาที่เราได้รับโจทย์มาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ตรงไหนบางตัวเนี่ยเราเลาะเกินความจำเป็นนะคะฉะนั้นมันจะเสียเวลาค่อนข้างมากอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขค่ะลองดูค่ะ